Economist Intelligence Unit หรือ EIU หน่วยงานประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศของ The Economist นิตยสารชื่อดังของสหรัฐรายงานการจัดอันดับอัตราค่าครองชีพในเมืองต่างๆของโลกโดยใช้ราคาสินค้าและบริการในนครนิวยอร์กเป็นฐานการคิดคำนวณซึ่งในปีนี้5ใน10เมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดล้วนตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย แต่ในขนาดเดียวกันเมืองที่มีอัตราค่าครองชีพต่ำเป็นอันดับท้ายๆของโลกก็ตั้งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียเช่นกันถึงแม้ว่าตำแหน่งเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกจะตกเป็นของนครซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในยุโรปที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาค แต่เมืองที่อยู่ในอันดับรองลงมาล้วนอยู่ในเอเชียไม่ว่าจะเป็นกรุงโตเกียวนครโอซากา้าหรือเมืองโกเบของญี่ปุ่นซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพเฉลี่ยสูงที่สุดในโลกหรือแม้แต่สิงคโปร์ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมายังถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำก็ถูกจัดอยู่ในอันดับที่10ของเมืองราคาแพงโดยมีอัตราค่าครองชีพสูงกว่านิวยอร์กถึงร้อยละส2 อย่างไรก็ตามยังคงมีหลายประเทศในเอเชียที่มีค่าครองชีพต่ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในทวีปเอเชียใต้นครกระรจีของปากีสถานได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุดในโลกในขณะที่นครมุมไบและกรุงนิวเดลีของอินเดียกรุงธากาประเทศบังคลาเทศและกรุงกาญมนดุของเนปาลก็ติดอันดับหนึ่งใน10ประเทศที่ค่าครองชีพต่ำที่สุดในโลกเช่นกัน สถิติที่ตรงกันข้ามดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าถึงแม้เศรษฐกิจในเอเชียจะเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับการขยายตัวของสังคมเมืองโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศค่าครองชีพต่ำที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติแต่ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจแบบทุนนิยมดังกล่าวก็ได้ทำให้ช่องว่างระหว่างรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในแต่ละประเทศแตกต่างกันมากขึ้นตามไปด้วย